สวัสดีครับเรามาต่อที่เทคนิคเพิ่มเติมครับในหัวข้อการใช้วาดัมเช็ค Data Type นะครับผมเราจะใช้ตัวฟังก์ชันวาดัมนี่ครับเช็ค Data Type ว่าเป็น String เป็น Integer เป็น Float หรือว่าเป็น Array นะครับยกตัวอย่างแค่4 Type นะครับนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมกลับมาที่ระบบคลังข้อสอบนะครับผมจะสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาใหม่ครับสร้างคอนโทรลเลอร์ชื่อว่า test wadump แล้วก็เราลองสร้างตัวแปร data type ต่างๆขึ้นมาดูครับแล้วก็จะใช้ฟังก์ชัน wadump ครับช่วยเช็คว่า data type แต่ละแบบเป็น type แบบไหนนะครับเป็น string เป็น integer เป็น float หรือว่าเป็น array นะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับกลับมาที่ source code ของระบบคลังข้อสอบนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเทสกับระบบคลังข้อสอบก็ได้ครับคุณสร้างไฟล์ PHP เปล่าๆขึ้นมาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เฟรมเวิร์กเสมอไปเพราะว่านี้คือพาเทส data type เฉยๆนะครับนะครับผมมาที่คอนโทรลเลอร์ครับนะครับและผมเปิดคอนโทรลเลอร์แอดมินขึ้นมานะครับผมจะใช้คอนโทรลเลอร์แอดมินเป็นต้นแบบแล้วก็ไปที่ไฟล์คลิก save asนะครับคลิก save as นะครับจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อของคอนโทรลเลอร์นิดนึงครับนะครับชื่อของคอนโทรลเลอร์ของเราก็คือ test wadump นี่ครับ test wadump คัดลอกชื่อของคอนโทรลเลอร์ไปด้วยครับแล้วก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะครับหมายเหตุอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ผมพา test กับระบบคลังข้อสอบนะครับก็คือมาสร้างคอนโทรลเลอร์ใหม่นะครับแล้วก็สามารถไปเทสกับ PHP เปล่าๆก็ได้นะครับ PHP เพียวๆนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เฟรมเวิร์กนะเพราะว่าอันนี้พาใช้วาดัมเฉยๆนะครับผมนะครับเราได้ชื่อคอนโทรลเลอร์ใหม่แล้วก็วางไปครับเทสวาดัมแล้วก็ส่วนของฟังก์ชันคอนทรัคนะครับไม่ได้ใช้นะครับโมเดลไม่ได้ใช้ลบทิ้งไปการเช็คสิทธิ์ไม่ได้ใช้ลบทิ้งไปนะครับให้เหลือเปล่าๆแบบนี้แล้วก็ในฟังก์ชัน index เราลบทิ้งให้หมดเลยนะครับลบทิ้งให้หมดเลยนะครับจากนั้นครับในฟังก์ชัน index ลอง echo ข้อความออกมาดูครับ test wadump และเราลอง run นะครับคอนโทรลเลอร์นี้ขึ้นมาใช้งานนี่ครับวางต่อจาก MyExam ของเรานี่ครับ echo ข้อความมาแล้วว่า test wadumpนะครับผมต่อไปครับมาเริ่มใช้วาดัมในการเช็ค data type ครับคอมเมนต์ตัวนี้ไปก่อนนะครับประกาศตัวแปรขึ้นมาครับ my data เท่ากับพิมพ์ตัวเลขเข้าไปครับแล้วก็เซมิโคลอนปิดจากนั้นครับเราก็ใช้วาดัมครับนี่ครับพิมพ์แค่ var นะครับ enter ได้เลยครับแล้วก็ด้านในเราก็ใส่ชื่อตัวแปรของเราก็คือ my data แล้วก็ semicolon ปิดนะครับนี่ครับซูมโค้ดให้ดูอีกรอบหนึ่งประกาศตัวแปรชื่อว่า my data เท่ากับตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับตัวเลขทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน wadump check ครับว่า my data ตัวนี้เป็น data type แบบไหนนะครับเซฟแล้วก็ refresh ดูrefresh ครับนี่ครับเป็นแบบ int ครับก็คือจำนวนเต็มครับหรือ integer นะครับ integer นะครับผมตัวแรกเราเห็นแล้วนะครับว่า my data ของเราเป็น int หรือว่า integer หรือว่าจำนวนเต็มนะครับผมต่อไปครับ echo sr แล้วก็เรามาประกาศตัวแปรใหม่ชื่อว่า my data 2เท่ากับข้อความนะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปจากนั้นครับก็เหมือนเดิมครับเราก็วาดัมแล้วก็ด้านในก็คือตัวแปร my data 2ปิดเซมิโคลอนนะครับให้ echo ข้อความด้วยครับ echo ตัวแปร my data 2แล้วก็ echo br นิดหนึ่งครับให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ
อ่ะเซฟแล้วก็รีเฟรชครับมาดูผลลัพธ์ครับนี่ครับข้อความคือ databank.com นะครับรูปแบบของ data type คือ string ครับจำนวน13ตัวอักษรนี่ครับบอกทั้งชนิดของข้อมูลและก็บอกขนาดของข้อมูลด้วยนะครับผมต่อไปครับจะมาเทสที่ float ครับก็คือเลขที่มีจุดทศนิยมนี่ครับเหมือนเดิมครับคัดลอกมาเลยขี้เกียจพิมพ์นะครับคัดลอกมาเลยเปลี่ยนเป็น mydata 3นะครับ mydata 3ลบออกนะครับใส่จุดทศนิยมนะครับอย่างเช่น 99.09 นะครับเรา echo mydata 3แล้วก็ในวาดัมของเราก็เปลี่ยนเป็น3นี่ครับเซฟแล้วก็ไปเทสหน้างานดูครับrefresh ครับเห็นไหมครับ 99.09 เป็น type float ครับก็คือจุดทศนิยมนั่นเองนะครับผมต่อไปครับเราจะเทสที่เป็น array ก็เหมือนเดิมครับคัดลอกมาแล้วก็ my data 4เท่ากับ array นี่ครับ enter ครับในวงเล็บเราก็ใส่ array เข้าไปนะครับอย่างเช่น apple นะครับ comma แล้วก็ single quote นะครับ sport นะครับแล้วก็อาจจะเป็น fruit อะไรพวกนี้ครับใส่ array เข้าไปเล็บบ้านๆนะครับนี่เป็นรูปแบบของ arrayนะครับรูปแบบของ array เราไม่สามารถ echo ตรงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเราปิดไปเลยเรามาใช้ wadump ในการเช็คครับว่า my data 4ของเรานะครับมันเป็น type แบบไหนนะครับและมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเทสดูครับrefresh ครับนี่ครับเป็น array ครับในวงเล็บ4คืออะไรในวงเล็บ4คืออะไรเรามาดูที่โค้ดก่อนครับก็จะมีนะครับ array ทั้งหมด4อันด้วยกัน1 2 3 4นะครับถ้าเราเพิ่มเข้าอีกนะครับ comma แล้วก็ semicolon นะครับอย่างเช่นเว็บไซต์เพิ่มเข้าไปอีก1 array นะครับอีก1ข้อมูล refresh ครับนี่ครับใน array นี้มีข้อมูลทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับ array 0เป็น string เลข5ก็คือคำว่า apple นะครับแล้วก็ array ตัวที่1หรือว่าตัวที่2นะครับลำดับที่1ในคอมพิวเตอร์คือ0นะครับลำดับที่1ในภาษามนุษย์คือเลข1นะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นแบบนี้ array 0ก็คือลำดับที่1 array 1ก็คือลำดับที่2นี่ครับเราจะบอกชนิดนะครับว่าเป็น string นะครับจำนวนกี่ข้อขนาดกี่ตัวอักษรนะครับผมนี่ครับผมโอเคนะครับเทสให้ดูแค่4ไทป์นะครับมี int ก็คือจำนวนเต็มมี string ก็คือที่เป็นข้อความแล้วก็มี float นะครับที่เป็นจุดทศนิยมแล้วก็มี array นะครับคือตัวนี้เราใช้ประโยชน์จาก wadump นะครับเข้ามาช่วยเช็คนะครับ print array ออกมาแสดงทั้งหมดแล้วก็สามารถช่วยเช็ค data type ด้วยนะครับแล้วก็สามารถบอกขนาดของ data ด้วยว่าขนาดกี่ตัวอักษรอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็ลองดูครับว่างานไหนที่จะต้องได้ใช้ wadump หรือว่างานไหนที่ได้ใช้ print array นะครับผมโอเคครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ